และหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของเซคาริยา So the title we gonna depict it from Zechariah เรารู้ว่าตลอดเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องเฉียดผู้รับใช้ So as we know this month is a month of appreciation และเซคาริยาจะมีมาก่อน So they already did that และไอเซียและเอสรา So we talk about Ezra วันนี้คนหนึ่งที่เราให้เกียรติเป็นเซคาริยา So another person I want to honor is that Zechariah เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยทางอิสราเอลต่อสู้กับกลุ่มฮามาส As we know in the news that Hamas and Israelites they fighting แล้วก็เกิดผมก็จะดูข่าวนิดหน่อย So I kind of follow up in this news คนไทยก็ถูกบาดเจ็บอยู่16คน And some Thai people that got injured and died ถูกจับเป็นตัวประกัน16คน And some of them 16 of them been captureเมื่อคืนบอกว่าเสียชีวิต24คน So last night it's about 20 some people ตอนนี้เพิ่มอีก2คน So now this morning another 2 people ตอนนี้คนไทยอพยพกลับประมาณ 7,058 คน So about 7,000 people of Thai people who live in there are working there now they're going back to แล้วเขาก็ออกกลับไปเรื่อยๆ So the news keep going ว่าวันที่กลุ่มฮามาสโจมตีในวันที่7ตุลา So on the day that Hamas attacked Israel on the 7th แล้วเป็นวันเดียวกับทางเกาหลีเหนือที่ส่งจรวดส่งบอมอีก 1,000 คอนเทนเนอร์ของตู้รถไฟเนี่ยไปทางรัสเซีย And on the same day that North Korea has sent all these missiles and all that to Russia เพราะฉะนั้นผมอ่านข่าวก็เลยวิเคราะห์ข่าวว่ามันอาจจะต้องเป็นแผนการของเขาแน่นอน So people thought that maybe this is a scheme of all these people อิสลามก็ส่งอาวุธไปให้กับอิสลามและ people also sent all this ammunition เพราะพยายามจะต้องการตัดกำลังของสหรัฐ So they trying to do something that against America ตอนนี้แผนการชั่วร้ายกำลังเกิดขึ้นอยู่มากAll this scheme is happening. ให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศชาติ So let's all pray for the nation. และประเทศชาติที่เราอยู่ตอนนี้ And also our nation here. ตอนนี้แผนการซาตานกำลังเริ่มยับเหมือนกับที่พี่บอกนะ So now the scheme of Satan and Son go on, it's just like revelation. เขาส่งตู้รถไฟ 1,000 ตู้คือพวกระเบิดทั้ง 1,000 ตู้ So they have sent missiles and all this ammunition in the train, some many train. ขนาดเดียวกันแล้วเขาลงยุคแค่ขนาดAnd they want to go against this Ukrainian. เพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้า So the kingdom of God เป็นของพระเจ้าแน่นอน belongs to the Lord. ในคำนี้ก็เลยเราพูดว่า So in the New is saying this one sentence. อิสลามก็บอกว่า So in Islam is saying this. Jerusalem เป็นของเรา Jerusalem belongs to us. เราต้องยึด Jerusalem. So we gotta go and conquer it. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้น The word of God didn't say that. เพราะฉะนั้นพระเจ้าพูดกับเราว่าพระเจ้าจะเป็นคนวัดเยรูซาเล็มที่สายวัดของพระเจ้า The Lord, the word of the Lord God is saying that I'm going to make sure that Jerusalem myself which is the Lord. เราจะอยู่ในเซคาริยาบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3 To chapter 2 in Zechariah 1 2. เซคาริยาบทที่2ไม่ได้มีภาคนะครับ In chapter 2 in Zechariah. อยู่ตะกี้ที่เราอ่านที่เราเปิดได้บทนึง So just flip another page.เซคาริยาบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่3 1 2 and 3 chapter 2เซคาริยาบทที่2ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นและเห็นดูเถิดมีชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ข้อที่2ข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านจะไปไหนเขาจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปวัดกรุงเยรูซาเล็มดูว่ากว้างเท่าไหร่และยาวเท่าไหร่ข้อที่3 Verse 3และดูเถิดทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับพระเจ้าก็ก้าวออกไปแล้วทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ก้าวออกไปพบกับท่านนี่คือข้อความที่พระองค์บอก So this verse of the Lord God in chapter 2 saying that the man came and saying thatHe go to measure Jerusalem. We know that this is one of the part of the two. So this angel that came is the second part of the Lord God himself. Why is it that he want to go and measure Jerusalem? When we read up to this, we know that why he want to measure it. Zechariah, he looked up and he said, say to us, ผู้เผยพระวจนะที่เห็นชายคนนั้นกำลังวัดกรุงเยรูซาเล็มมันมีความหมายว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นของพระเจ้าไม่ได้เป็นของใคร Zechariah saying that the man that going to come and measure Jerusalem is mean that he is the one who control our government ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่กำลังต่อสู้แย่งกรุงเยรูซาเล็ม This is not that you know man going to conquer it วันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะเรียกคืนมาเป็นของ One day the Lord himself going to call it back toJerusalem. พระองค์จะฟื้นฟูนครนี้ให้มีสง่าราศี And he will raise this city up so that it will have glory. เซคาริยาเห็นชายคนนี้เอาเชือกเอาสายวัดมาวัด So Zechariah see the measure line of this one man. ผู้สวรรค์นั้นก็คือพระเมสสิยาของพระเจ้า So this man is Messiah.
Jerusalem. It could be many people arguing who gonna be Lord, who gonna own all Jerusalem. เขาจะรู้ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ What we know right now. เขาแบ่งยูซาเล็มว่าเป็นอาณาจักร For what we know right now, they're in Jerusalem right now. They divide. เขาบอกว่า West Bank นี่เป็นครึ่งหนึ่งของเขา So West Bank belongs to one people. ครึ่งหนึ่งข้างล่างของอิสราเอล Another half of that West Bank belongs to Israel. เพราะฉะนั้นยูซาเล็มเป็นของอาณาจักร So Palestine, all these will belong, you know, they ใครเป็นคนพูด As the owner, who's saying that?พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นใครที่พูด So the Lord does say, Who are you to say? พระเจ้าจะเป็นผู้ชี้ขาด I, the Lord, won't be the one who says it. ไม่ใช่นักการเมือง The Lord, nobody else. ไม่ใช่นักการทูต Not a politician. ไม่ว่าในอาชาติตัวเอง Not even in UN. ไม่ว่าองค์กรไหนก็ตาม Not even in this any sector. เวลาอ่านข่าวแล้วเราเห็นก็น่าเศร้าใจ When we read, when we heard news, it's so sad. ผู้นำพยายามตัดสินใจแทนพระเจ้า The leader of the world trying to conquer the world. เซเคียจึงบอกว่าพระเจ้าเป็นคนวัดสายกว้างไงยะ Zechariah look up and say the Lord God himself go to measure Jerusalem เขาบอกว่าพระองค์ประกาศว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นของพระเจ้า And the Lord said Jerusalem belongs to me และพระเจ้าจะกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าของเมืองนี้เท่านั้นเอง And he going to work in this town and it's going to belong to him as he wish เราควรจะถามตัวสำหรับบ้านเมืองของเรา Therefore we shall pray for the nationsและพี่บอลก็บอกว่าสัตว์ร้ายกำลังออกมา In Revelation saying that the beast is going to come out นี่เป็นสัญลักษณ์ว่า So this is symbolic มันเกิดการต่อสู้กันเกิด It's symbolized saying that there will be fighting กรุงเยรูซาเล็มนี่ก็เป็นศูนย์กลางที่คนควรจะแย่งชิง Jerusalem will be the center point of people going to come and gather แต่พระเจ้าบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มจะขยายตัว So Jerusalem going to expand ด้วยศักดิ์ศรีอนาคตของพระเจ้า With the glory of the Lord อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน That no one ever seen before และประชาชนก็จะล้นออกไปนอกกำแพง And then people go to overflow to the place ซึ่งความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเลย Actually we don't need to have the wall เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคือกำแพงเพลิงของพระเจ้า Because the Lord God himself he is the wall of the city กำแพงเพลิงของพระเจ้าล้อมรอบประชากร This is a firewall thatto cover Jerusalem. Isaiah 49:16. Look at in chapter 49. It's not even in there. Right, it's not there. Isaiah 49:16. Isaiah 49. Isaiah 49:16. 16. ดูเถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าจะอยู่ต่อหน้าเราเสมอ so the wall be right in front of me hit that I will go behind you all the time เอเสียส49:16 I have swear in my hand เราคือพระเจ้าจะสลักชนชาติอิสราเอลในฝ่ามือของเรา to me that I will swear Israel in my hand with God และที่กำแพงเมืองของเจ้าก็จะอยู่ต่อหน้าเราเสมอ and the wall be right in front of me all the timeWhen we look at the situation nowadays, คำว่าเซคาริยาแปลว่าพระยาเวหรือพระยาโฮวาทรงระลึกถึง So Zechariah, the meaning of Zechariah is that Yahweh that remember. เราพูดถึงเรื่องของเอสราเนฮามี We talk about Ezra. We talk about Jeremiah. เอสราเนฮามีก็อยู่ในเมืองหนังสือเดียวกัน So the Lord God had put them together in the same scroll และเมื่อเราพูดถึงเซคาริยาเราก็ต้องพูดถึงฮักไก But when we talk about Zechariah we also have to talk about Haggai เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องต่อเนื่องกันแล้วที่แล้ว A continuation of the story เซคาริยาแปลว่าพระเจ้าทรงระลึกทรงมาเยี่ยมเยียน Meaning that Zechariah the meaning of that the Lord come and visit ชื่อของเซคาริยานี้ตั้งขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ของเซคาริยาอธิษฐานกับพระเจ้า See the mother and the father of Zechariah pray for the Lord God for this time และพระเจ้าก็จำคำอธิษฐานกับพ่อแม่ของ And the Lord God remember the prayer that the mother and father had prayed เพราะฉะนั้นชื่อของเขาก็เลยเป็นชื่อที่ว่าพระเจ้าระลึกถึง So therefore his name came out because the Lord remembered ใจความสำคัญของเซคาริยาที่เจ้าใช้เขาทำงาน So the whole context of Zechariah that the Lord God used him พระเจ้าจะบอกให้เขาไปบอกให้กับคนอื่นรู้ว่าพระเจ้าจะรักษาอิสราเอลชนชาติที่เหลืออยู่ So the Lord God saying through him that he will be the one who will take care of Jerusalem ไม่ว่ามหาอำนาจของโลกจะข่มเหงยังไง It doesn't matter how people are going to come against them ซึ่งพระเจ้าบอกอาณาจักรต่างๆเหล่านี้จะถูกทำลายลง And the Lord God saying all these nations come against Israel will collapse แต่อิสราเอลจะปลอด
อดภัย and Israel will be saved เพราะพวกเขาเป็นประชากรของพระเมสสิยา because they belong to Messiah ในวันข้างหน้าพระเจ้าจะสถาปนาอาณาจักรนี้ and on the day in later on he will establish them เพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรมา so this is the chosen peopleเซคาริยาเป็นใคร So who's Zechariah? ครับมีที่เราอ่านคือเซคาริยาเป็นลูกของเบเลเซีย So Zechariah is the son of Beli Asaiah เบเลเซียนั้นได้เสียชีวิต Then Isaiah he himself died ตั้งแต่ยังหนุ่ม When he was young เพราะฉะนั้นเซคาริยาก็เลยถูกเลี้ยงดูจากปู่ของเขา So Zechariah been raised up by the grandfatherปู่ของเขาก็คือปู่ของเขาชื่อเป็นผู้เป็นปุโรหิตชื่อว่าอิโด As Zechariah's grandfather he is a priest which is Ido ครอบครัวนี้มาจากครอบครัวปาเป็นปุโรหิต So as we know now Zechariah came from a priest เซคาริยามีพื้นฐานอยู่ในพระวิหารกับปู่เขามาตลอดเวลา So Zechariah grew up in the temple all this life of his life วันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ตำแหน่งเพิ่มเติมจากปุโรหิตเป็นผู้เผยพระวจนะ From the day he was a priest and then the Lord God tried let him be the prophet as well เราต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องระวังนะเพราะว่าชื่อของเซคาริยาในพระคัมภีร์มีอยู่31คน That's the Zechariah in the Bible there's 30 some people that name Zechariah เขาถึงต้องบอกว่าเป็นบุตรของเบเลคิยาและเป็นปู่เขาคืออิโดให้รู้ว่าเป็นใครกันแน่ That's why when you read about you gotta be careful that Zechariah is the son of Berechiah and also Ido เซคาริยาเขียนพระคัมภีร์นี้ในฐานะผู้เผยพระวจนะ So he wrote this passage when he was a prophet แล้วตอนที่พระเจ้าเรียกเขาเขาอายุแค่20ปีเท่านั้นเอง When the Lord God called upon him he's only 20 some years old ก็คือเขาเป็นหนุ่มSo he's a young man, right? แสดงว่าเขาเกิดที่บาบิโลน Meaning that he was born during the time of occupation of Babylon. เพราะว่าเขาเป็นคนที่มาพร้อมกับฮักไกที่มาเดินทางออกมา So he came the same time Haggai came. ถ้าเราจะดูในแผนที่ประวัติศาสตร์ If you look at the map of history, right? เราไม่ลืมนะครับ605นี้คือชาวยิวกลุ่มแรกถูกจับไปบาบิโลน So 605 is the first time that they've been captive และ by Babylon 597ถูกจับไปบาบิโลนครั้งที่สอง 597 is the second time they've been captive แล้วก็586จับไปครั้งที่สาม 586 is the third time เพราะฉะนั้นแค่ขยายไปยาวที่จะเกิดได้อยู่ช่วงในช่วงหนึ่ง So maybe these three era of time that Zechariah was born แล้วเมื่อพระเจ้าลงโทษเขา And then after you know they've been captive พระเจ้าให้ไซรัสมาตีกับไซรัสบาบิโลน So the Lord God let Cyrus the king to come and conquer or attack Assyria มาโจมตีพระองค์ใช้บาบิโลน So now Assyria came Babylon the Lord หลังจากบาบิโลนเสร็จพระเจ้าใช้เปอร์เซีย And after now Babylon in control now he used Persia พระเจ้าใช้ใครให้ไปลงโทษอิสราเอลก็ใช้คนนั้น Look the Lord God used whoever saw that he witch right แต่ถ้าสมพงษ์ที่ไม่ใช่เป็นคนที่พระเจ้าใช้ถ้ามันลุกลามอิสราเอลพระเจ้าจะทำลายเขาแล้ว So if any enemy or try to conquer and take advantage at this time and it's not in the God's will, he would use hot someone else to conquer. ลงโทษเขาก็คือใช้ศัตรูมาลงโทษ So the Lord God used enemy to punish them. เพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีกับอิสราเอล Whoever saw things wrong about Israel, พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เจ้าที่คุณที่จะมาตีอิสราเอล And the Lord God said, it's not you going to harm Israel. เราเป็นพระเจ้าที่จะลงโทษเขา I'm the one who going to harm Israel myself.Anyone else that take advantage of คนเหล่านั้นพระเจ้าก็จะจัดการโดยที่ The Lord God would take เพราะฉะนั้นพระเจ้าใช้สายลับของเปอร์เซียมาพิชิตบาบิโลน So now Cyrus the Lord God would use for Persia to come เมื่อ538สายลับก็เลยประกาศให้ยิวกลับบ้านได้ 530 is the year that now Cyrus can proclaim that now you can go home 537ประมาณ 50,000 คนก็เดินกลับบ้าน 50,000 people after that one year so they left home นำโดยเซรุบาเบลและเยชูอา So Yeshua and Zerubbabel led these people back home แล้ว535ก็วางรากฐานเนี่ย after that then they established something in their hometown เพราะฉะนั้นก็จำเบลเนี่ยดี so remember this number 536ถึง520 536 until 520เป็นช่วงที่ทำงานแล้วก็มาจุดชะงักเอาปี520 this is during the time that they work and then now they can that's it let's stop เมื่อเขาหยุดชะงักลง now the work stop ทำไมเขาหยุดชะงักลง why did they stop the work มันต้องมีอุปสรรค b e
something happening อุปสรรคทางราชการ there's some obstacle แล้วก็อุปสรรคที่สำคัญที่สุด maybe from the government maybe something else ที่ทำให้เขาหยุดพอ536ทำถึง520เขาหยุดเพราะว่าประชากรเริ่มเบื่อหน่ายในการทำงาน from the 16 year apart there people work so much they said I'm getting tired เขาเริ่มเฉื่อยชาลง they're getting very very slow เขาเริ่มจิตวิญญาณเย็นลง their spirit starts to slow down งานการถวายรับใช้ก็อ่อนลง in the offering their work for the Lord God is kind of lesser เราถามตัวเอง when you ask yourself this question you're still hungry to serve the Lord maybe you ask and then now you down ความเชื่อเราไม่ให้ของเส้นลูกอัลฟีไม่มีรถแต่อัปเดาเองเราใช้บางทีก็โอ้โหรถไฟไม่ฟัง Sometimes you so to oh you so hungry for the Lord ทำไมAnd you work เมื่อมีอะไรมาอุปสรรคสะดุดกันนิดMaybe something that stumble you a bit so เริ่มถอยหลัง You said that's it เพราะฉะนั้นลักษณะจะก็เหมือนกับเรา So it's not just like you and me ทำงานไปไม่มีอะไรดีขึ้นเลย When they work said nothing else good about จากร้อนก็ไปเป็นอุ่น From hot now warm พออุ่นก็ลงมาเย็นWarm now cold แล้วนี่คือปี520ที่พระเจ้าบอกอิสราเอลเริ่มมีปัญหา This is the year 520 that now the problem started เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกเซคาริยา So now the Lord God called on Zechariah ปี519 is the year that the Lord God called 1ปีเท่านั้นเอง So it's just 1 year after the slowdown ทุกครั้งที่พระองค์เรียกแสดงว่าประชากรมีปัญหา Every time the Lord God called upon prophets to come mean there's something wrong in Israel ทีนี้519เรียกเซคาริยาเรียกเซคาริยาเป็นหนุ่ม519 the year that Zechariah บอกองค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้โหรู้เลยว่าแต่ละคน60 70 80แล้วท่าน20จะไปสอบกันได้ไงแต่เมื่อโรดก็ทอมมาเซอร์เขา he's 20 right so look at these you're 60 some how can I teach you แล้วก็เอาฮักไก่ไปด้วย how can I teach you the Lord has with head guy ฮักไก่แปลว่าอะไร who is this head guy คำว่าฮักฮักตัวแรกคือฮัก the word ฮักไก่ฮักแปลว่าเทศกาลฮัก mean ชื่อคือเทศกาลและคำว่าไก่แปลว่าล่าเริง and guy mean joy หมายความว่าชื่อของฮักไก่เพราะว่าฮักไก่เกิดในวันที่มีเทศกาล so ฮักไก่ mean joyful in that บางทีถ้าจะเกิดในวันเทศกาลปัสกา maybe it's during the time that he was born and his Passover หรือจะเกิดในเทศกาลอยู่เพิ่ม maybe during the time that he หรือเกิดในเทศกาลที่กำลังล่าเริง but maybe they in joyful time that they he was born เพราะฉะนั้นชื่อฮักไก่ก็คือว่าคนที่อยู่ในเทศกาลที่ล่าเริง The word Haggai mean that he in the realm of the joyfulness งานฮักกายก็เลยเริ่มต้นก่อน So Haggai has to go on and start เริ่มต้นก่อน2เดือน So he went there went that twice two months จะเป็นตัวอย่างให้เซคาริยาดู So that Zechariah will see the example how to be หลังจากฮักกายเริ่มได้2เดือนเซคาริยาก็เริ่มหลังจาก2เดือน After the 2 months had passed now he seesNow he go. Haggai มีหน้าที่อะไร So what Haggai works? กระตุ้นให้ชาวอิสราเอลตื่นตัว He be able to entice people so that they will awaken. ให้ปฏิบัติงาน So that Israel will be awake. ตอนนี้เราตื่นตัวยัง How are we awake? ตอนนี้เราเริ่มซ้อมแข่งกันที่นี่ Are we awakening about our song that we're gonna sing? แต่เราต้องเตรียมตัวกลับบ้านก่อนบ่าย Maybe we want to go home early. นี่คือเราตื่นตัวหรือเปล่า Is this called awakening? นี่ว่าถอยหลังเข้าคอ Maybe this is not awakening.This is all that people getting tired. We should be able to be and rehearse the song. Study the Bible and now we prepare. We are not far from Israel. We are not far from Israel. We become so tired. We are doing everything. So hey guy went there to entice the pig. Come on. ที่เสกเฮียพระเจ้าใช้เขาให้มีคำพูดที่หนุนใจ But Zechariah, the Lord God used him to encourage him เราต้องการเตือนตัว We want to be awake first เราต้องการคำหนุนใจ And then encourage word ไม่ใช่ทำลายพวกเรา It's not to tear down คำของพระเจ้าคือกระตุ้นเราและให้เราหนุนใจเรา The word the Lord God will awake you and also encourage you เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเพื่อสง่าราศี And the thing that you do that you've been built up that you do for the Lord งานของพระเจ้าเป็นงานที่มีค่าทรงเกียรติ The word that you do is soแต่ทำไมเราดูเหมือนว่าเราถวายงานเพื่อชาติพระเจ้าไม่ได้เกียรติอะไรเลย Somehow we're not so honored to work. I mean to work for you. 519 After the year ผ่านไปเสร็จเขาเลยทำงานเสร็จปั๊บบอกว่างานเดิน Now when Haggai went there as
้องหนุนใจ need to encourage งานสำเร็จ then the work's done ในปี515 515เมื่อ515เสร็จต่อมาก็ส่งเอสรามา and after 515 then Ezra came เซคายามาก่อน Zechariah first เอสราก็เลยมา458 and then 458มาเพื่อจะEzra came. Ezra came to teach the word. And Nehemiah came after. Then everything's done. So the word of Zechariah and also Haggai. So Haggai tried to awaken me so that you were awakened. And the Lord God word came so that it would enter into you. And the word of the Lord came through Zechariah. These two people is prophets. And he's saying that the glory of the Lord will come. And the kingdom of God will be so great. So therefore, Zechariah has so many things to talk about. So we are talking about the future of Israel. Zechariah teaches about that Messiah will come. พระเมสสิยาห์กษัตริย์ที่จะมานะครับ And they told them that Messiah would come แล้วก็บอกว่าพระเมสสิยาห์จะมาในฐานะเป็นศิลา And this Messiah is a rock ในฐานะเป็นทาสที่จุกขับเป็นขายด้วยเงิน30เชเคล And this is the person going to be sold for 30 shekels แต่ยูดาห์ขายพระเยซูได้30เหรียญ To say this is what Judas sold Jesus for 30 shekels right บอกพระเมสสิยาห์มาในลักษณะที่เป็นไม่สบายที่ถูกตีThe servants of the Lord God have been So the Lord, our Messiah will come as uncle. Uncle, like, what's the uncle? What's the uncle? What's the uncle? King is the chief. มาในฐานะเป็นกิ่งเป็นภาพหนึ่งของพระเมสสิยาห์ part of the image of God ซึ่งเราอ่านในอิสยาห์บทที่11จะเตรียมตัวเราอยู่เสมอ when we read in Isaiah 11ฮะอังกูนี่คือกิ่งของผู้เป็นเจ้า This is a branch of the Lord เป็นกิ่งของความชอบธรรม This is a branch of righteousness เป็นชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกู And this is a man that named อังกูเป็นพระลักษณะ4ด้านที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ของเรา And this is a four thing that you can read out in the New Testament เพราะว่ามัทธิวประกาศว่าพระกริคุณพระเจ้าคุณเป็นกษัตริย์ Matthew saying that this man or this Messiah is the king ก็คืออังกูรแห่งความชอบธรรมของดาวิด This is the shoot of David ลูกาบอกว่า And Luke saying พระกริคุณเป็นผู้รับใช้ The gospel is or the Messiah is the servantเหมือนกับเซเคียว่าผู้รับใช้ของเราเป็นพระอังกู Just the same thing as Zechariah saying that this servant is the Angu. Before it's Mark. Mark is the one who is. Mark saying that he is the servant. Luke บอกว่าพระเจ้าเป็นบุตรของมนุษย์ And Luke saying that this Messiah is the son of God. ซึ่งเซเคียบอกคือชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกู And Zechariah saying this son of God is Angu. Which is son of God. ส่วนยอห์นล่ะ For John John บอกว่าพระกิตติคุณแห่งพระบุตรของพระเจ้า So the gospel is the son of God.เหมือนกับพวกเซเคียบอกคือกิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า which is what Zechariah saying that this is a shoot of the Lord เซเคียพูดสำเร็จแล้วในพระคัมภีร์ So what Zechariah is saying all this for is complete or fulfilled in the gospel เราไม่ได้ทราบว่าเท่าไหร่ของเซเคียา So I don't know whether you know how much you know about Zechariah เราไม่รู้ว่าเขาตายเท่าไหร่ We don't know how when he died เราไม่รู้ว่าตายยังไง We don't know how he died แต่ว่าผู้เผยพระชนะคนนี้So this prophet himself ถูกนำมาใช้อยู่ในพระคัมภีร์แต่ละเล่มอยู่ประมาณ41ครั้ง The thing that he taught been depicted about 40 some time in the Bible 41ครั้งที่เซเคียพูดเอาพูดภาพนี้มา Well the Bible Zechariah says something the New Testament people use it as 47 เล่ม about 27 book right in the New Testament พูดภาพนี้41ครั้ง But they refer back to ZechariahSo many times. ในเซเคียาบทที่1บทที่8พูดในระหว่างการก่อสร้าง So this is the time that when he talk about during the time of rebuilding the city. ในบทที่9ถึงบทที่14พู
ดหลังจากพระวิหารสร้างเสร็จแล้ว Chapter 19:14 This is after the temple been erected เอาเวลาที่หนึ่ง So number one เซเกจะพูดอันที่หนึ่งวันนี้กับเราว่า So this was Sarah saying to you จงกลับมาหาเรา Return to me แล้วเราจะกลับมาหาเจ้า And I will return to you เหตุที่ต้องตกมาเป็นทาสเพราะอะไร The reason why they been captive เพราะเขาไม่ได้เชื่อฟัง Because they are disobedient เขาต้องกลับมาเป็นทาส They disobey the Lord เมื่อถึงเวลา They can't return to the Lord กลับใจมาหาพระเจ้าThey have to return and repent. แล้วพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาที่เราจะกลับมาหาเจ้าแล้ว God said, this is time that I want to return back to you. ทำไมต้องถ่ายทอดคำของพระเจ้า God said he has to say this word. เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพระคำพระเจ้า Because we disobeyed the Lord God many times. และขณะที่พระเจ้าใช้เซเลียา When the Lord God uses Zechariah. เซเลียาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กพูดไม่เป็น Zechariah said, I'm too young, I don't know how to speak. พระเจ้าบอกว่าเจ้าจงไปพูด And the Lord said, speak.เมื่อไหร่ที่เจ้าเปิดพระคัมภีร์พูด Whenever you speak my word เจ้ามีอายุ 2,000 ปีแล้ว And you are only 2,000 years old ไม่ใช่เด็กที่สิ You are not 20 years old เมื่อไหร่ที่เราเปิดพระคัมภีร์เนี่ย Every time you open the Bible ตอนนี้อาจารย์ยังแค่ได้คน 2,000 ปีฟัง Now I'm talking about 2,000 years our word เพราะฉะนั้นไม่มีว่าเป็นเด็ก It's not like young people, right? ถามผมว่าชาติสุภาษิตอะไรนะ The Lord God been recorded many years เพราะฉะนั้นเราอ้างเสมอถ้าพระองค์เป็นเด็ก SoSo you guys saying that I'm still young, right? Next, say that I'm still young, what is it? And so you guys chapter 2:4. เราบอกท่านว่าวิ่งสิ เราบอกท่านอยู่ท่านนั้นว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมเพราะว่าประชาชนเล็กสัตว์อยู่ที่นั่นจะมีมากมาย So the Lord saying, run.เรียกว่าเขาเป็นชายหนุ่ม Me that run me that he's a young man เขาวิ่งได้ He can run เขาทำงานได้ He can work เจ้าจะไปทำงานอย่างที่นี่ไม่มีกำแพงล้อมเราเลย You can work so that there's no certain can you know divide you พระเจ้าทรงเรียกเขาให้มารับใช้ So the Lord God called upon him to serve him ให้เขาช่วยเหลือคนยิวที่เหลือ So that he can help a Jewish person ซึ่งกำลังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิต Now they're gonna fight and fight right และพยายามที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้า So that they'll find that rebuilding the temple of the Lord เหมือนเราทุกคนนี้Like us now. เมืองนี้เราพยายามดิ้นรนต่อสู้ We come to this town and we want to, you know, build our life. ชีวิตตัวเองก็ดูแล And many people that we have to take care of. แล้วก็ต้องรับใช้พระเจ้า And also we have to take care of. Right? And serve the Lord. เราจะอ่อนลงเย็นลง Of course, by the time that you serve so much, ยิ่งคนที่ห่างจากที่จะจับมากเท่าไหร่ Especially if you away from the church so much. กำลังเขาก็จะอ่อนลงเย็น Your strength will be lesser much faster. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยเรียกเขาบอกว่าไม่เป็นไรฮักกายจะเป็นผู้อาวุโสที่ช่วยเจ้า So the Lord God said, "Alright, you say you young, I'm gonna send Haggai before." ทั้งสองร่วมกันทำงาน So Haggai is the older man, so that both of them work together. แบบนี้เซคารียาหนุนใจประชาชน Zechariah now encouraging people. ในปี 59 In the year of 1959. จนงานนั้นสำเร็จ Until the work started. สำเร็จได้ยังไง How can it be done? เราดูเซคารียาบทที่หนึ่งข้อ13 และ 17 Now we go back to 13, chapter 1 verse 13.บทที่1ข้อ13และ17 13 was 13 and 17บทที่1บอกว่าแล้วพระเจ้าตอบกับทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับพระเจ้าเป็นวาทะที่ประเสริฐและเล่าลงจงร้องอีกว่าพระเจ้าโจมโยธาตรัสอย่างนี้ว่าเมืองของเราจะไพบูลย์จะท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงปลอบยอนซิโยนและทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง So Lord God will comfort Zion and he will make it happenทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่กับเรา so the word the Lord God came through this ทุกวันอาทิตย์ที่เรามีการเทศนา so every time the word of God come พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเป็นพระวาทะที่ประเสริฐ when there's a preaching the word the Lord God is precious word ที่เราลง that also comforting เราจึงควรจะมานมัสการพระเจ้า we need to come and worship the Lord God here เรายิ่งขาดการนมัสการนานเท่าไหร่ the more you are away from the sanctuary of the Lord God เราก็จะขาดการเล่าลงนานเท่าไหร่More than you're gonna be lacking our comforting word. กำลังเราจะน้อยลงไปเรื่อย Your strength will be lesser and lesser. ก็จะบอกจงร้องแก่ประชากรว่า So verse 13 saying that tell the people เจ้าจะไพบูลย์ that they'll be เจ้าจะควบท้องเจ้าจะมั่งคั่ง You'll be so much more prosper. เราจะปลอบโยนเจ้า But I will comfort you. เพราะเจ้าเป็นผู้ที่เราได้เลือกสรร Because you are the one that I have chose.แล้วนี่ทำไมเราต้องขาด Why is it that we don't want to come? แล้วขาดทุนชีวิตของเราเนี่ย The more you don't want to come, you're gonna be in that spot. เซเลียย้ำให้ประชาชนมั่นใจ So say I say to the people. ยิ่งทุกข์ยากลำบาก The more in hardship. พระเจ้าจะยิ่งสถิตอยู่กับเรา The more the Lord God want to be with you. และจะช่วยงานเราสำเร็จ So that He want
your works to be done. พระเจ้าจะขอบคุณเซเกียา so we give thanks to the Lord. เราเป็นเดือนของการอภิเษกของเรา so that appreciate in him. เซเกียาร้องประกาศอยู่สองประการ this servant of God say two things. เริ่มให้กลับใจ first thing say that repent. สองยังให้ประชากรรู้ว่าพระเจ้าห่วงใยท่าน number two say to the people that the Lord God care for you.และเซเกียามีใจมากกว่าเยเรมี Well, Sekiya work is kind of easy, right? ง่ายกว่าอิสระ Much more easier than ง่ายกว่าอิสระ Ezra and all these are your people. แต่ว่ากลับใจมากันทุกคน No, Sekiya said, repent. และพระเจ้าห่วงใยท่าน The Lord God care for you. พูดแค่นั้นแหละ That's it. ด้วยงานง่ายๆ Well, this work is easy. ก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราจะดูต่อไปด้วย When we look upon his work. เพราะว่าทุกสมัยคนไม่กลับใจ Every era, people do not want to repent. คำเทศนาของเซคารียาเนี่ยยากเป็น2เท่าเซคารียาเซคารียา worried that he has to preach it's difficult to double การเทศนาให้คนกลับใจเนี่ยยาก2เท่า when you preach that people repent is difficult เออให้ว่าหันกลับจากความชั่วของตัวเอง to come back or turn away from the sin that they committed เตือนให้เราหลักพระเจ้า or committing even that come and learn เตือนให้เราเชื่อฟังพระเจ้า and warning them that come and obey the Lord เชื่อว่าง่ายไหมเชื่ออยู่ที่ซีไม่ง่ายนะสาริสิดูไปว่าแหมตะกี้เราบอกว่ามันง่ายเลย At first I kind of admit that it's easy แต่ทุกอย่างก็รู้สึกเออง่ายของจะขับของคุณมากสองครั้งนี่ I say two things only ครับโอเคสามโอ้โหยากเลยวันที่สามคุณพี่โอ้แม่กว่าจะให้ไปกลับใจเนี่ย Before I can repent สิบปี10 years อันนี้มันง่าย You thought it easy ไม่ง่ายเลยสาริสิที่จะทำให้เรากลับมาหันกลับจากสิ่งที่ไม่ดี I know it's not easy because before she can turn away from the sinThe more I teach, the more I answer, I change a lot. I change a lot, that's double. So Zechariah must have brave one. Must be brave and do the thing that people would have to do. He would do and speak so that people must probably not have to do. This same thing as Jeremiah. The same thing as the work of the Lord.So the more you speak the truth, people will hate you more. อาจารย์ถ้าเราไม่พูด alright so if you don't speak ดี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 และ I say hey, you good เออคนรักเรา people love you right เมื่อไหร่ขึ้นมาพวกผมอยู่ไม่ดี but every time you stand up and say you're not good เรียกคนมาอาจารย์ you come here I talk to you เมื่อไหร่ขึ้นมาพวกผมคนเกลียดที่หน้า people say you don't want to talk to me I hate you เพราะฉะนั้นเซคารียาจึงบอกฉันคิดถูกคิดผิดไปเนี่ย so Sarah say Lord God am I เซคารียาเลยต้องกล้าหาญ I should make wrong decision. บอกให้ประชาชนย้อนกลับไปดู So look at the people and tell the people. บอกให้ประวัติศาสตร์เป็นยังไง Tell the people that look back your life. เรียกอับราฮัมเดินทาง Look back your life during the time of Abraham. เดินทางมาโมเสสก็เรียกอีกทีนึง The time that I called Abraham now, the time that I called Moses. คนแล้วคนเล่า The more people I call. ฉันพูดเลยเพราะว่าฉันเนี่ยเบื่อมาก Now I use this much more of the promise. พูดเลยบอกฉันพูดไม่ได้ใช้ Now no more promise. Now he goes to use the Lord God will use churches. แต่ละสมัยประชากรบรรพบุรุษหันจากพระเจ้าทั้งสิ้น All these leaders die away, but people are repenting. เซคารียาก็ว่าภาพคล้ายกับออกมาบอกว่าแต่ละชนชาติปฏิเสธเชื่อฟัง So Zechariah draws in a picture of in the past and what happened, why people are not repenting. เซคารียาบทที่2ข้อ6ข้อ7ข้อ10สองอิสยาห์บทที่สอง so let's go back to let's go forward chapter 2อิสยาห์บทที่สอง Zechariah chapter 2อิสยาห์ Isaiah chapter 2บทที่สองข้อหก verse 6ข้อเก้า nine ข้อสิบเจ็ด17อิสยาห์บทที่สองข้อหกข้อเก้าข้อสิบเจ็ด Isaiah 2 9 17 right เพราะพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสียคือเชื้อสายของยาโคบเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยผู้ทำนายจากตะวันออกด้วยหมอดูด้วยคนฟิลิสเตียเขาตีสนิทกับคนต่างชาติเขากล้ากระโดดไปมนุษย์จึงตกต่ำลงและคนก็ด้อยค่าลงอย่างอภัยเขาเลยข้อ17 17และความพยองของมนุษย์ก็ถูกปราบลงความจองหองของคนก็ตกต่ำลงในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่จะถูกเทิดทูนได้ So the pride people go down and down the more you speak then the Lord God said I will tame them เพราะฉะนั้นเซเคียอ้างอิสยาห์ So Zechariah kind of refers to Isaiah พระเจ้าต้องตีชนชาติเหล่านี้ So the Lord God must tame these people เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนวิธี Because they are not walking in the right way เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลง They don't want to change เขาบอกว่าแค่เปลี่ยนเยอะแล้วก็พอ Oh they said well I change
17 16ข้อ13 14 15 16เยเรมีย์พูดว่ายังไงเยเรมีย์บทที่1ข้อ13เพราะวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าเป็นครั้งที่2เจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าทูลว่าข้าพเจ้าเห็นหม้อกำลังเดือดอยู่ที่หม้อหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือคือบาบิโลนข้อ14แล้วพระเจ้าก็ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเหตุไรจะกำหนดขึ้นทางเหนือชาวแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นข้อ15 15เพราะนี่เนี่ยเรากำลังร้องเรียกเราจะร้องเรียกเผ่าทั้งปวงแห่งบรรดาจากทางทิศเหนือพระเจ้าตรัสดังนี้เขาทั้งหลายจะมาและต่างก็จะมาวางบัลลังก์ของตนเองไว้ตรงทางประตูของเยรูซาเล็มจะตั้งสู้ล้อมรอบกำแพงตั้งหัวเมืองทั้งสิ้นสู้กับยูดาห์ข้อ16 16เราได้ให้กล่าวคำพยักพิพากษาของเราต่อหัวเมืองเหล่านั้นเพราะความชั่วของอิสราเอลในการทอดทิ้งเราและได้เผาเครื่องหอมบูชาพระอื่นได้นมัสการสิ่งที่สร้างด้วยมือตัวเอง so they are destroyed the Lord God they build their own city by their own hand the Lord God said I will use the people to collapse you now เซเคียบอกโอ้โหตั้งแต่เยเรมีย์ตั้งแต่อิสยาห์บอกเขาตั้งนานแล้ว so from Jeremiah from Isaiah the Lord God been telling the people what เอสเซเคียก็เอาประวัติมาให้เขาดู now Samuel said now he used what they spoke about now he speak again สองโมงสารบทที่36 and second chronicle right สองโมงสารบทที่36ข้อ15และ16 36 15 16 17พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้โทษของพระองค์อย่างไม่หยุดยั้งพระองค์ได้ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์เขาทั้งหลายเยาะเย้ยทูตของพระเจ้าเสมอเขาดูหมิ่นผู้เผยพระวจนะของพระองค์เขาด่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์จนพระเจ้าพักพิโรธพุ่งขึ้นมาต่อประชากรพระองค์จนแก้ไม่ไหว See these people is they are not just all this they scoff at the prophet at the people who saying it อาจารย์แจงเคยเล่าให้ฟัง So Jang he used to tell us one thing ที่บอกที่ Forest Hill the there's used to be in Forest Hill Church วันหนึ่งกายเล่าให้อาจารย์แจงฟัง One day guy saying to Jang สารภาพผิดกับอาจารย์ and confessing ขออภัยจากอาจารย์ and asking Jang for forgiveness กายเขาบอกว่า and this is what guy said หนูก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการจะขับไล่อาจารย์แจงออกจากโบสถ์ and this is what she said that I'm the also the one thatPart of the group people that try to chase you out. สมาชิกที่โบสถ์นั้นฟังคำเทศนาอาจารย์ไม่ไหวแล้ว Because the people do not want to hear you the way you preach. เขาอยากจะเปลี่ยนผู้เทศนา They want to change the preacher. อาจารย์แจงก็อยู่ตรงนั้น But Jan you still there. เพราะฉะนั้นผู้ปกครองเลยใช้บ้านเปิดประตูบ้าน So the elder of the church open the house up. ผู้ปกครองที่จะเปิดประตูบ้าน And the elder open the house. ผู้ปกครองให้หลายมาที่บ้าน And they call upon all these elders.เขียนความผิดก็อาจารย์แจ้งว่าที่เขา all the wrong thing that Jan had done เทศนาขับพูดเจ็บปวด one the preaching preaching the harsh word มีแต่พูดให้เรื่องการทำบาป they all she always say something about sin แค่เปลี่ยนแปลง and they want change ทำไมไม่แค่อย่างเดิม why is it that she not change preaching something else เจ้าก้าวเข้าไปทำเดิน so the check out the ในกระบวนการขับไล่อาจารย์ these are the process the people that go against เราขอบคุณพระเจ้าBut we give thanks to the Lord. เมื่อพระเจ้าเรียกใครเจอใคร When the Lord God had called upon somebody or anoint somebody, พระองค์ให้อยู่ตรงนั้น The Lord God will allow him to stay. คนที่หนีก็คือคนบาปที่หนี The one who can run away is the sinner themselves. เพราะว่าคนฟังไม่ไหวเขาหนี Because they cannot bear to hear the word. แล้วก็เหลือคนที่เป็นมือขวาของอาจารย์แจ็ค Now what Jack has left is people who have left right now. เจ้าYupa, แล้ววันเดียวกันยูพาอยู่กับพระเจ้า And Yupa went to be with the Lord. แจ็คก็เสียใจมาก And Jan so heartfelt. แล้วพระเจ้าก็ส่งคนใหม่มา But the Lord God sent another people. แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เข้าเผยพระวจนะพระเจ้าผู้รับใช้เพื่อถูกด่าแต่ไม่ดี So people stopping at the service of the Lord. นั่นคือแบบอย่างที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ So this is what it is, right? ใช่ก่อนร้ายกว่านั้น Back then it was the now. เยซูก็โดน The Lord Jesus also came. เยซูโดนบริเวณเนี่ยซื้อคำพยานแค่The priest, they kind of like fall at Jesus. He ก็วางแผนฆ่าพวกพระเยซูเป็นตอนๆ And the priest kind of have a scheme, try to fight for Jesus. บอกว่าถ้าเขาทำลายฉันอย่างนั้นพระองค์ก็บอกว่าคนอื่นผู้เผยก็ถูกทำลาย And Jesus said, when they come against me this way now, the prophet back then been through the same way. เดิมเทสโลนิกา First Thessalonian.
บทที่2ข้อที่4บอกว่า24 1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่4ตรงปลายๆ At the end of the four ไม่ใช่คำเทศนาพวกเขาจะทนต่อคำเทศนาที่มีหลักไม่ได้เช่นไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า See the doctrine the preaching that it should be a pleasing the in the Lord no basic the word of the people right 2 Timothy บทที่4ข้อที่3 2 Timothy also 2 Timothy บทที่4ข้อที่3และข้อ4 4 2 Timothy บทที่4ข้อที่3เพราะฉะนั้นถึงเวลาเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนฟังต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อจะบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงแต่จะหันไปเชื่อเรื่องนิยายกันต่าง People cannot bear to hear the truth and they each ear want to hear the thing that they want to hear they don't want to hear anything else พระเจ้าผู้พระเจ้าทุกยุคทุกสมัย All the servants of the Lord God in any era. ปัจจุบันนี้ที่ยกตัวอย่างเรื่องแจง Until now, Jun Chang ยังมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย It's still going on. The people come against them. ประชาชนจะร่วมหัวกันขับไล่ผู้รับใช้ The people will come against them and scoff at them. แต่เราขอบคุณพระเจ้า But we give thanks to the Lord. ยังเหลือบางคนอยู่ That the Lord God still leaves remnants of these servants. ยังให้เหลือบางคนที่อยู่ These remnants of the servants of the Lord God.Will be there. ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยสนับสนุน So we give thanks to the Lord for those who help supporting. ตั้งแต่ต้นจนจบเสียไม่เคยทิ้งอะไร From the start till the end now until now that she has never let go of our service to God. Never. And after that he left. อาจารย์แจงมีกำลังคนเสริม Chang had supporting people.มีคนช่วยเรื่องงาน So that people helping her มีป้าต๋อยอยู่ They have ป้าต๋อยมีชมพู่อยู่ They have ชมพู่ right มีใคร Who else Joy Joy's always there ก็ยังมีทีมเวิร์คที่ยังอยู่ Look there's a team of people พระเจ้ายังเหลือคนที่ช่วย There's people there's a remnant พระเจ้าจะตอบแทนอย่างมาก These people the Lord God will deserve เสกเลยอาพูดว่าเราต้องเริ่มต้นสอนพันธสัญญาของพระเจ้า So Zechariah saying that we should start to teach the word. ให้เขากลับมาหาเรา Teach the decree and doctrine of the Lord God. และเราจะกลับมาหาคนที่คิดจะจับ And he saying that return to me and I return to you in God's saying. พระเจ้าได้ปล่อยให้ประชากรไปตามวิถีของตนเองพอแล้ว So the Lord God kind of let them walk their own life.For a long time. นี่คือสาเหตุที่ว่าเขาต้องประสบกับความทุกข์ยากThat's why when they walk their own life, they're gonna face this trouble. ยากอบทที่สี่ข้อที่แปด In James 4:8. ยากอบทที่สี่ข้อที่แปด James 4:8. ท่านทั้งหลายจงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจตนเองให้บริสุทธิ์ Sinner, come and clean your handDouble minded, come and change the way you walk. This is an invited invitation. So Zechariah is saying to us that the remnant's view now, let's come back and return to the Lord. And then the Lord God will help you to be better. The reason why they've been in captivity. Because Jewish people, they are not let the Lord God to be priority in their life.That's why Lord God cannot bless them the way He wanted it. เมื่อมาถึงจุดนี้ Now it's time. เซเคยาถามเขาสองคำถาม Zechariah asking them two questions. สองคำถามก็เลยสองคำถาม Zechariah saying this. เราดูในข้อที่ห้า Verse 5. บางพระบุตรของเจ้าอยู่ที่ไหน Where is your forefather? ผู้เผยพระวจนะของเจ้าเล่า And how about the prophets? เขามีชีวิตอยู่อย่างไร Are they living here?บางพวกเราเจ้าอยู่ที่ไหน So where are your forefathers? ผู้เผยพระวจนะของเขาอยู่ยังไง So how does prophets lead their life? ส่วนผู้ฟังก็เลยตอบ So the answer comes like this. เขาก็ตอบว่า So the answer. ถ้อยคำและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราบัญชาแก่ผู้เผยพระวจนะของเราให้ติดตามบางพวกเราเจ้าไม่ใช่หรือจนเขากลับใจแล้วบอกว่าดูตรงนี้ครับ So this is the time that they said they repent and this is what they said.บางพระบุรุษของเขาทั้งหลายตายไปแล้ว My forefathers, this is how they answer. My forefathers are dead. และเขาตกไปเป็นทาสที่บาบิลอน And they've been captive in Babylon. ถูกบาบิลอนฆ่าตาย And they've been killed by Babylon. ที่เหลืออยู่ก็ไปเฉลย Babylonian and now the remnants of it, they are captive. เขาตอบซื่อสัตย์ So they faithfully answered. เขาตอบที่สอง And number two, they answered. ส่วนผู้เผ
แล้ว For some of the prophets they also did เพราะบางพระบุรุษของเราฆ่าเขาเอง Because my of our forefather had killed them เสียงรถตัดใจได้หรือยัง So now they kind of know แล้วก็ถามสองคำ Now they asking two questions แล้วก็ตอบไปตรงประเด็น And if they're not answering right เขาไม่ได้ตัดใจ They cannot repent นี่เขาตัดใจ They repent บางพระบุรุษของข้าพระองค์ตายเพราะสมบัติของข้า The reason my prophet had died because of my forefather พวกเขาตายเพราะพวกเราฆ่าเขาเอง We killed them all นี่คือข้อน่าเศร้ามาก So this is sad นี่คือประเด็นที่เสียงใหญ่ต้องพูด This is what say right mustการตายของผู้เผยพระชนะเหล่านั้นชี้ให้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลเขาสูญเสียโอกาสแต่ว่าถ้าเขากลับใจเขาจะได้โอกาส The death upon the prophets yes is saddened but the repentant heart if they repent this is what if you repent you'll be okay พระเจ้าจะประทานเวลาให้กับเขา The Lord God will give you some slack your time จนกว่าเขาจะกลับใจ until they repent ถ้าเขาไม่กลับใจ if they not repent เขาหนีไม่พ้นกับที่เขาจะWalk away from the punishment of the Lord. เราอย่าปล่อยโอกาส Look, opportunity has come. เราอย่าปล่อยโอกาสให้สูญไป Opportunity has come. Don't let it go. อย่าทำให้มันเสียจนแก้ไม่ได้ Don't let it go for too long until you cannot bear anymore. แล้วก็ตามพระวจนะของพระเจ้าจะอยู่กับผู้เผยพระวจนะ Don't let the word of God stick with the prophet. ผู้เผยพระวจนะถึงแม้ถูกฆ่าแต่ไม่มีวันตาย Even though if the prophet had died and been killed, but he or they never die. ผู้เผยพระวจนะจะตามมาทัน They never die. Mean their word is always going to catch you. คนกบฏคนบาปจะถูกตามทัน The rebellious people, you've been catch up by the word of the Lord God.เพราะฉะนั้นถ้อยคำเหล่านี้และกฎเกณฑ์ของเราซึ่งบัญชาแก่ผู้เผยพระวจนะพระเจ้าของเราในข้อที่6 Verse 6 saying that the word of God, the doctrine of God, the law of God would catch you up ก็จะได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าไปทันไม่ใช่เหรอ It will catch you up, isn't it? จนกว่าจะกลับใจ Until you repent it เพราะฉะนั้นเรามีโอกาส Look, we have opportunity เรามีผู้เผยพระวจนะ2คนในบทนี้ We have at least 2 people that prophet are all saying the word of God จะไปวางแผนไล่เขาTon't plan any other plan. ไม่วางแผนใส่ร้ายครับ Don't plan any fight for us. นั่นคือผู้เผยพระวจนะทุกอย่าง Encouraging them, this is the word of God that come to us. ถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่มาสายเกิน So the word of God never slack off. It's always going to catch you. แต่ว่าจะป้องกันกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้ It's going to protect the Jerusalem. ป้องกันให้เขาถูกทำลาย It's protecting so that they will not be defeated. ป้องกันให้เขาถูกจับไปเป็นเชลย They're protecting until they're not going to be captured again. ชาวยิวบางคนกลับใจตอนที่กษัตริย์Nebuchadnezzar ยกมาที่หน้าประตูเมือง Jewish people have repented during the time that Nebuchadnezzar had come. ตอนเช้าเขาไม่กลับใจ When Zechariah is saying that they are not repented, พระบิดาที่ว่าเยี่ยวกลับใจเมื่อตอน Nebuchadnezzar ยกมาที่หน้าประตูเมือง The Bible saying that some Jewish repented because they see Nebuchadnezzar had come right in front of their door.กลุ่มที่สองกลับใจตรงไหน So second group people repented กลับใจในขณะที่เขาถูกเดลเทพไปอยู่บาบิโลน Repented when the time they got captured in Babylon now สายไปแล้วใช่ไหม It's kind of too late เนาะอย่าให้สายอย่าให้ปัญหาไม่รู้ตอนที่เรา But still not too late you repent หรืออย่าให้เรานอนอยู่บนกระเตียงกระเดากระเดาแล้วก็บอกพระเจ้าขอกลับใจ Take opportunity grab hold of our opportunity don't wait till you repent อย่าให้เราอยู่บนเตียงบอกพระเจ้าข้าขอให้ฉันหายครั้งที่สัญญาว่าฉันจะรับใช้พระเจ้าDon't be in your lying bed, can't move anymore. Lord God, I want to repent now. ขณะที่เราเดินได้มีสมบัติแค่ไหน Look you now. Now it's time. ขณะที่เราเดินเฉยๆอยู่ Now it's time to start again. อย่ารอถึงแค่อยู่บนเตียงแล้วไปไหนไม่ได้ Don't wait too long until you cannot move no more. และอย่ารอจนอาจารย์สมบูรณ์แจ่มๆถือศีลมาสนิทไปให้ที่เตียง And don't wait until when I'll bring the communion to your bedside. พระเจ้าสามีมาบ้านเมื่อกี้ And you be saying, Oh, thankful to the Lord God I have the bed and the wine.But when the time you can walk, Zechariah กำลังเตรียมพร้อมให้เขาฟังใหม่ Zechariah saying that this is the time for you to hear it. เรียกร้องให้เขากลับใจใหม่ Come and repent and hear the word. ถ้าจิตใจเขายังไม่พร้อม If your heart is not ready, เขาจะไม่มีทางได้ยินคำของพระเจ้า If your heart is not open up and be ready, you will not hear the word. หลายครั้งเราฟังแค่หูซ้ายเข้าหูขวา Many times you listen to the words that kind of hear. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่เคยทำให้เราเข้าใจเลย But the word never understood or be you know understood.Standing in your Hebrew 3:7 So Hebrew 3:7 Hebrew 3:7 บอกว่า Hebrew 3:7 บอกว่า 3:7 วันนี้ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าให้จิตใจของท่านยังดื้อรั้นอีกต่อไป Now hear the word of the Lord God. Don't be
ทริปนี้ This is appreciation week of the pastor so I appreciate Zechariah เขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ He is one who bring the good news งานที่ยากสองเท่าโดยเรียกเขาได้กลับใจ It's double work that he has to do because people are against him เรียกเขาได้กลับมารับใช้ So he tell them that people come and serve the Lord and repent นักเทศในโลกนี้ทุกคนต่างเรียกร้องให้คนกลับใจ All the preachers of this world they all invite you to repent ยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็เรียกร้อง John the Baptist also ask the same question พระเยซูก็เรียกร้อง Jesus saying the same thing ว่าบางพวกเรียกร้องตอนสุดท้ายที่ผมขึ้นสู่สวรรค์ Even at the last breathOf his life, he's saying Matthew 28 saying this. เรียกร้องให้เราเป็นผู้ไปประกาศพระมหาบัญชาของพระเจ้าเป็นกำลังสุดท้ายของพระเยซูที่จะให้คริสตจักรกลับใจ The great commission of the Lord Jesus right at the end of the chapter there saying that go through the end of the age or to the end of earth and proclaim the Lord to them.ขอให้พระเจ้าอวยพรเราเป็นเรื่องหนึ่ง So the Lord God, when you ask the Lord God for blessing is good.แต่เราจะเป็นประเภทคนที่พระเจ้าจะอวยพรได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง But whether you ask and you shall receive that blessing that's another story You want the Lord God to bless you การอวยพร And maybe you want me to bless you พระเจ้าถามเราอีกนิดนึง But the Lord God would ask you second question เราเป็นคนประเภทไหน What type of people are you ที่จะรับพรจากพระเจ้า Or what type of person are you that you will receive the blessing พระเจ้าวันนี้ข่าวดีมาถึงเรา So the good news have come ในตอนบ่ายThe good news in the afternoon. ก็ให้เราเรียนภาษี Come and learn the word. บ้านท่านมีแน่นอน Of course, at your home. บ้านไม่มีท่านจะไปไหน Your home is not gonna run away. เวลาพระเจ้ามีนะน้องหลวง But the time that the Lord God give you, it's short. ตอนบ่ายให้กลับมากินข้าวเสร็จมาเรียนภาษี Afternoon, come up here and learn the word a little bit. เวลาจะมีสองบาท่าที่ไม่ได้พูด That's two more words that I didn't say. That Zechariah said. ว่าท่าที่สองก็คือว่าพระเจ้าจะเล่าลงเราอย่างไร The second word that Zechariah said and howWhat God will comfort you. วาทะที่สามก็คือพระเจ้าจะฟื้นฟูเราอย่างไร And then the third word that how the Lord God will refreshen in you. เราขอบคุณพระเจ้าที่ทำพระเจ้ายังอยู่กับเรา Look, we give thanks to Lord God the word the Lord God. ตอนนี้เราเห็นแล้วสงครามในทุกหย่อมยะ Cause we now we see everywhere in the news that there's war. เวลาที่พระองค์จะเสด็จมาใกล้แล้ว People fighting and this is the time that God saying that I will come. เราบอกว่าหมดเวลาที่เราจะสะดวกสบายได้แล้ว Lord God says comfortable timesIs done. จงกลับมาหาเรา Come, return to me. และเราจะหาเจ้า And I will return to you. เราจะเล่าลมใจ I will comfort in your heart. เราจะให้วิถีเจ้าเดิน I will give you the way to God. เราจะฟื้นฟูเจ้าขึ้น I will refreshen in you. เราขอบคุณพระเจ้า I will build you. นี่คือคำของเซเลีย We give thanks to Lord God the same as said it. คำของพระเจ้าจะไม่เคยตาย The word of Lord God never die. คำพระเจ้าออกไปแล้วจะเกิดผล The word of Lord God will catch you up and give you prosperity.